ก็ถือว่าโอเคนะครับไผ่กอนี้กำลังสวยงามกำลังขึ้นลำตรงลักษณะใกล้เคียงกับกอแม่เป็นที่น่าพอใจครับก็ถือว่าได้ตามที่คาดหวังไว้สำหรับไผ่กอนี้สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับไผ่อีกชนิดหนึ่งที่ยอมรับว่าเป็นไผ่ขนาดเล็กแต่ลำแกร่งมากๆนะครับไผ่ชนิดนี้มีชื่อว่าไผ่รวกดำนะครับไผ่รวกดำกับไผ่รวกแจ้ต่างกันอยู่นะผมทำคลิปเปรียบเทียบให้ชมแล้วนะครับไผ่รวกดำกอนี้ผมเพาะจากเมล็ดเก็บเมล็ดมาจากภูเขาเลยห่างไปประมาณ5กิโลจากสวนนะครับก็ขึ้นไปเก็บเมล็ดมาไปเห็นกอที่อยู่บนภูเขาสวยมากๆนะครับเป็นไผ่ที่ไม่รกแล้วก็ลำขึ้นตรงแทบไม่มีกิ่งแขนงเลยถ้าอายุมากขึ้นนะครับไผ่กอนี้มันอาจจะยังไม่ตรงตามลำแม่เท่าไหร่อาจจะไม่ตรงตามต้นแม่เท่าไหร่แต่ว่าก็ใกล้เคียงประมาณ 80% อายุแค่ปีเศษเองนะครับสำหรับไผ่รวกดำกอนี้ถือว่ามีการพัฒนาลำที่ไวมากๆก็ได้ลำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็เกือบ2นิ้วนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นที่น่าพอใจก็ต้องดูไปอีกสักระยะหนึ่งปีนี้ก็คิดว่าจะขยายเพิ่มนะครับผ่านฝนชุดนี้ไปเขาก็จะแตกหน่อแตกกอขึ้นมาแล้วก็จะได้ระบุชัดเจนว่ามันตรงตามสายพันธุ์ของไผ่รวกดำจริงๆเสริมให้อีกนิดนึงไผ่รวกดำกับไผ่สร้างไพรเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับเป็นไผ่ที่จัดอยู่ในวงเดียวกันก็จริงแต่ลักษณะของเนื้อไม้ลักษณะของการทิ้งกาบใบลักษณะของปล้องไผ่จะคนละอย่างโดยสิ้นเชิงนะครับต้องแยกให้ออกไผ่รวกดำไม่ถือว่าเป็นไผ่ขนาดใหญ่นะครับเป็นไผ่ขนาดเล็กถึงขนาดกลางเมล็ดพวกนี้เนี่ยผมเก็บมาจากกอที่เป็นต้นแม่ที่มีขนาดลำใหญ่เท่ากับท่อ2นิ้วเลยก็ตั้งใจว่าจะขยายนะครับก็จะไปเอามาเพิ่มอีกแต่ต้องคัดสายพันธุ์ให้แน่ใจก่อนว่ามันตรงตามต้นแม่ของมันจริงๆและที่สำคัญมันคนละอย่างกับไผ่ลวกแจ้ด้วยนะอันนี้ผมทำคลิปไว้แล้วอย่างที่บอกไปนะครับก็อย่าลืมคลิกเข้าไปชมหลังจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ให้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับThank you.